ับสนุนโดย TTT Ultra Force Diesel แรงดังใจทุกสัมผัสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกน้ำครับดีเจแหม่มครับค่ะลูกน้ำค่ะนี่คือ5เช้าเมาส์ใหญ่ครับประจำวันอังคารที่22พฤษภาคมค่ะทำไมดูเหนื่อยหอบกันคือช่วงเช้าเนี่ยตั้งแต่รายการของคุณทิพย์มาแล้วนะฮะเช้านี้ประเทศไทยมาที่เช้านี้มีแต่เรื่องแล้วก็มาถึงรายการเรา5เช้าเมาส์ใหญ่ทุกรายการเป็นรายการสดหมดเลยนะใช่แล้วด้วยความที่สดมันก็จะแบบเอ้ยแบบวุ่นวายขายประชอนแบบน่ารักนะฮะค่ะแต่ก็สนุกสนานดีครับต้องแอคทีฟกันหน่อยถูกต้องช่วงเช้าแบบนี้นะคะพูดถึงความแอคทีฟนะฮะชอบมากเลยยังไงคะพี่ก็ชอบมากเลยดูแอคทีฟอ่ะฝันอยากจะใส่คอเซ็ตมากเออแลกกันมั้ยเป็นแบบอันนี้คอเซ็ตนะฮะไม่ใช่ชุดชั้นในนะฮะไม่ใช่เดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเอาชุดชั้นในมาใส่คือคอเซ็ตค่ะอันนี้คือคอเซ็ตแต่มันจะเหมาะกับเจมากเลยไม่ต้องซูมก็ได้ไม่เป็นไรสวยไงพี่ชอบเราต้องเปลี่ยนวันหลังไปทำรายการกับพี่พี่จะให้แต่งตัวแรงๆอย่างงี้จริงเหรอโอเคมีข้างในมั้ยของเจมีข้างในมั้ยของน้องมีข้างในแต่ของเจ๊จะไม่มีข้างในโอเคเมาส์แม่นางเริ่มไรวันมาที่เรื่องแรกดีกว่าค่ะคือปกติแล้วสุนัขกัดกันเนี่ยคนที่เข้าไปห้ามทับมักจะเป็นคนใช่ค่ะกลายเป็นว่าสุนัขจะกัดกันคนกัดกันอีกเพราะว่าคนไม่รู้จะฟังใครมันจะมีกองเชียร์เยอะแยะไปหมดเลยบอกว่าเฮ้ยต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้คลิปอันนี้เป็นคลิปที่ดีมากเลยนะฮะสำหรับในเคสที่สุนัขกัดกันแล้วสุนัขที่กัดกันเนี่ยเป็นสุนัขพันธุ์ที่ดุมากคือพิทบูสองตัวคือไปรุมกัดหมาไทยเนี่ยนะฮะตายอย่างน่าเวทนามากครับคุณผู้ชมครับไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามเพราะเนื่องจากว่าพิทบูเนี่ยมันเป็นสุนัขที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุนะฮะแต่ในขณะเดียวกันต้องบอกว่าน้องสุนัขไทยเนี่ยโดนกัดจนตายเลยครับคนก็อยากไปช่วยแต่ไม่รู้ทำยังไงอะน้องใช่ใช่คือถ้าคนที่ดูคลิปเนี่ยจะเห็นว่าเหตุการณ์มันจะมีแต่เสียงคนร้องนะคะคือทุกคนเนี่ยแบบเวทนาเจ้าน้องหมาไทยที่ถูกกัดอะถูกรุมนะคะแต่อย่างที่บอกคือมันเป็นเรื่องของสุนัขกับสุนัขจริงๆคนจะเข้าไปห้ามนี่ก็กลัวอยู่อย่างที่บอกสุดท้ายเนี่ยสุนัขไทยตายนะคะมันก็เกิดกรณีดราม่าขึ้นมาแต่ว่าเจ้าของพิทบูเนี่ยล่าสุดเนี่ยได้มีการออกมาขอโทษแล้วแล้วเขาก็ยอมรับผิดนะคะส่วนกรณีก่อนหน้านี้ที่น้องบอกว่าดราม่าที่มีการพูดบอกว่าตายก็เอาไปฝังเจ้าตัวบอกว่าที่พูดไปอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เผยบอกว่ายังไงก็ตามเจ้าของพิทบูเนี่ยถือว่ามีความผิดฐานละเลยนะคะโทษอยู่ที่จำคุก1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรู้นะครับว่ามีกฎหมายในเรื่องนี้เช่นเดียวกันทีนี้พอคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ปุ๊บนะฮะ Facebook ของคุณเวชกรชลิชากรนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เลี้ยงสุนัขพิทบูก็ออกมาถ่ายทอดอีกคลิปนึงครับเป็นคลิปวิธีการจัดการถ้าสมมติว่าเจอสุนัขพิทบูเนี่ยกัดกันเขาบอกว่าคุณผู้ชมสามารถจะแยกไอ้เจ้าพิทบูออกจากกันได้โดยใช้เชือกแค่เส้นเดียวเท่านั้นเองนะครับมันทำงานได้ยังไงครับเขาบอกว่าสิ่งแรกเลยเจ้าของหมาเนี่ยนะฮะจะต้องมีสติก่อนต่อให้มีเชือกเส้นเดียวก็ตามนะครับฝึกเอาไว้ให้ชำนาญการครับคืออย่างนี้คุณผู้ชมดูคลิปไปเห็นไหมฮะเข้าไปข้างหลังจากนั้นเวลาเขากัดกันเขาจะไม่ปล่อยเลยฮะเราก็ใช้เชือกเนี่ยผูกคอเจ้าสุนัขพิทบูเอาไว้แบบนี้นะครับพอผูกเอาไว้เสร็จปุ๊บจากนั้นเราเจ้าของสุนัขก็ต้องมีสติแล้วค่อยๆดึงออกมาสุนัขเขาจะออกมาเองโดยธรรมชาติของเขาอาจจะมีการยื้ออาจจะมีการกัดกันอยู่นะฮะเราก็ต้องแบบเข้มแข็งสตรองหน่อยต้องมีสติคืออย่าลังเลอย่าแบบอุ้ยกลัวถ้าอย่างนี้อย่าเข้าไปดีกว่าใช่ใช่ปล่อยให้เขากัดกันไปเองแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเรามีสติปุ๊บแล้วเข้าไปผูกปุ๊บแล้วดึงออกมาด้วยความมั่นใจอันนี้ยังไงก็หลุดโดยเฉพาะเจ้าของอ่ะต้องเป็นต้องมีการฝึกไว้ก่อนเลยนะคะและทางที่ดีที่สุดสำคัญก็คือถ้ารู้ว่าสุนัขเราดุเนาะคือพยายามอย่าให้เขาต้องออกไปพบเจอใครอ่ะมันเสี่ยงมากสุดท้ายมันสร้างความรู้สึกที่แบบเสียไปแล้วเรียกคืนไม่ได้สำหรับหลายๆคนดูจากคลิปนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนะฮะทางทีมงานก็เลยมีเชือกมาให้1เส้นเนาะเราไม่ใช่พิทบูลไม่ใช่พี่จะเป็นหมาให้ไม่ไม่เจดูเป็นพุดเดิ้ลน้องดึงคอพี่อย่างงี้ไม่กัดใช่ไหมไม่กัดอ่ะมาแค่น้ำลายกลัวมากโอ้แต่จริงนะมันเป็นแบบอย่างที่บอกคือเป็นเรื่องที่สะเทือนใจแต่เราก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหรือว่าถ้าเกิดอยากเกิดเลยอ่ะแต่ก็ต้องขอบคุณคนที่ทำคลิปขึ้นมานะคะให้คนที่เลี้ยงพิทบูลหรือหมาดุๆทั้งหลายรู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องทำแบบไหนเรื่องต่อไปเป็นอีกหนึ่งฮีโร่เหมือนกันนะครับไปช่วยเหลือนะฮะจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วตอนนี้ใช่ค่ะนะคะแล้วแบบที่ซาบซึ้งมากก็คือปะอีโฮเป็นคนไทยที่เป็นฮีโร่ในครั้งนี้เลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดที่เยอรมันแต่ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกแห่ชื่นชมนะคะหนุ่มไทยคนหนึ่งเขาเดินทางไปทำงานที่ต่างแดนแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คือเขาเนี่ยตัดสินใจช่วยเหลือเด็กที่ตกน้ำที่ประเทศเยอรมันนะคะพยายามที่จะประคองว่ายน้ำนำเด็กขึ้นมาถึงฝั่งปลอดภัยช่วยสำเร็จท่ามกลางสายตาชาวต่างชาติที่ยืนมุง
ดูแล้วก็ลุ้นกันอยู่นะคะสุดท้ายเนี่ยแม่ของเด็กที่จมน้ำเนี่ยมาพบภายหลังนะคะแล้วลูกของเขาเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภัยก็ไปตามหานะครับมีพฤติกรรมดีๆแบบนี้ทราบชื่อมาก็คือคุณฤชานนท์นะครับปิตาฝ้ายหรือว่าคุณแม็กอายุ29ปีนะฮะก็เล่าให้ฟังว่าทำงานอยู่ที่บริษัทขุดเจาะอุโมงค์นะครับที่เขาทำงานอยู่นี่แหละนะครับจังหวะนั้นนะฮะก็เห็นคือมีตัวเองนั่งทานอาหารอยู่นะฮะแล้วก็มองเข้าไปดูเฮ้ยเหมือนมีแบบมีเด็กตกน้ำเนี่ยทุกคนก็แบบส่งเสียงกรี๊ดกราดกันเต็มไปหมดเลยนะฮะหาทางช่วยกันไปนะฮะในหัวตัวเองคิดอย่างเดียวครับว่าเฮ้ยเราว่ายน้ำเป็นเราต้องช่วยเหลือเด็กคนนี้ให้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับทางคุณแม่ของเด็กชายชาวเยอรมันคนนี้เนี่ยนะฮะก็มาขอบคุณหลังจากที่ได้ช่วยน้องคนนี้ขึ้นมานะฮะด้วยการนำเอาเสื้อเนี่ยมาเปลี่ยนให้กับน้องนะครับแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจมากนะฮะที่ช่วยเหลือน้องเนี่ยจนน้องเนี่ยรอดขึ้นมาได้แบบนี้ทั้งกล้าหาญทั้งเสียสละนะคะที่สำคัญอย่างที่บอกเป็นคนไทยอ่ะตอนนี้แบบดังไกลทั่วโลกสร้างชื่อเสียงที่ดีภาพลักษณ์ที่ดีมากให้กับคนไทยต้องลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้นะไม่ใช่มานั่งดราม่งดราม่าอะไรกันชีวิตนะคะสุดยอดเลยเอาเรื่องดราม่าเลอะเทอะเนี่ยมาทำเรื่องแบบนี้ดีกว่านะคะช่วยเหลือสังคมดีกว่าเชื่อว่าคนที่ซาบซึ้งที่สุดก็คือคุณแม่ของเด็กนั่นเองทีนี้พูดถึงคุณแม่เดี๋ยวช่วงหน้ามีคุณแม่ท่านหนึ่งเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแต่ว่ายังสวยอยู่โดยเฉพาะผิวเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือปกติเขาบอกว่าคนมีลูกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะไปหมดแต่อีฉันยืนยันนะฮะว่าสนิทกับน้องคนนี้มากน้องอมสกาวใจเธอไม่ไปค่ะเธอยังฟีดทุกอย่างแบบแต่ก็มีโมเมนต์นึงนะช่วงนึงใช่ไหมเกือบเหมือนกันเดี๋ยวมาฟังจากปากพี่อมดีกว่าสักครู่เดียวค่ะได้เวลาเลิกงานแล้วแต่งานของเขายังไม่เลิกงานและชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องการความสมดุล12ปีมาแล้วที่ชายคนนี้เป็นครูจิตอาสากศน.โดยไม่รับเงินค่าสอนเอามารวมกันแสดงว่าครูต้องแรงเอาตรงไหนพลังความดีเริ่มต้นที่ตัวเราถ้าเราส่งต่อพลังความดีกับผู้อื่นพลังความดีนั้นจะยิ่งใหญ่และยั่งยืนเฮียขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วรู้แล้วรวยสตาร์ทอัพรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักไอเดียสตาร์ทอัพจากเหล่ากูรูนักธุรกิจชื่อดังที่เขามีเพียงไอเดียก็สามารถสตาร์ทอัพธุรกิจให้ร่ำรวยได้ก่อนที่เราจะมีนักลงทุนได้เนี่ยเคยช่วยใครไหมเคยแชร์ประสบการณ์ตัวเองหรือเปล่าคิดเราไม่ทำเนี่ยมันมีโอกาสมันมีโอกาสสำเร็จเป็น0คิดแล้วทำมันยังมีโอกาสสำเร็จเป็น 10% 20% กล้าที่จะถามกล้าที่จะไปศึกษากล้าที่จะไปเรียนรู้เมื่อผมไม่รู้เนี่ยผมต้องเดินไปหาทุกวิธีทางเราก็อยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบแล้วมันจะได้คือมันพอทำสิ่งที่ตัวเองชอบมันสนุกอ่ะมันก็จะทำได้มากกว่าแล้วไปรวยพร้อมๆกันกับเวลาใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:25 นถึง 13:50 นดูทพทบ5กฎหมายเลข1เมื่อชีวิตต้องการความแรง PTT Ultra Force Diesel ใหม่น้ำมันดีเซลพร้อมสารสูตรพิเศษรายแรกของโลกสัมผัสความแรงที่คุณสั่งได้เร่งเร็วแรงเต็มกำลังเครื่องยนต์สั่งตัวเองให้ไปข้างหน้าใหม่ PTT Ultra Force Diesel 1ในเทคโนโลยี Ultra Force แรงดั่งใจทุกสัมผัสจากปตท.สนับสนุนโดยไทยเดนมาร์กโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมTTT Ultra Force Diesel แรงดังใจทุกสัมผัสแขกรับเชิญสุดสวยของเราวันนี้นะคะอย่างที่เจ๊แหม่มกับลูกน้ำเมากันไปเมื่อครู่นี้บอกว่าอะไรก็ทำอะไรเธอไม่ได้นะคะแม้กระทั่งการเวลาโดยเฉพาะเรื่องของผิวพรรณแต่วันนี้เจ้าตัวจะมาเมาให้ฟังเองนะคะว่าช่วงที่เบบี้ยังอยู่ในท้องเนี่ยเจอทั้งฝ้าเจอทั้งกระแล้วผ่านช่วงนั้นมาได้อย่างไรนะคะมาสอบถามจากพี่อมสกาวใจเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เบบี้ก็ยังอยู่ในท้องค่ะยังไม่ได้อึเบบี้ทำไมสวยพูดมีคนเมาบอกว่าคนมีลูกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปหมดเลยผิวพันธุ์เรื่องของแบบฮอร์โมนเคยไปเคยไปมาแล้วแต่กลับมาแล้วเคยไปมาแล้วค่ะแล้วไงถึงกูกลับ
ไปมาไกลมากเลยก็คือฝ้าอากาศจุดด่างดำเต็มแน่นไปหมดแล้วคอเคอร์ดำมากก็คือตอนนั้นนี่ฮอร์โมนเปลี่ยนค่ะพอท้องปุบใช่ไหมคะฮอร์โมนเปลี่ยนทุกอย่างแบบสวิงมากเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบอุ๊ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวสามีตกใจอ่ะปัญหาอะไรที่เจอหนักสุดเวลาแบบท้องเรื่องฮอร์โมนพวกนี้เรื่องฮอร์โมนที่จะหนักสุดก็คือพวกฝ้ากะจุดด่างดำบนใบหน้าคือมันมาเลยแล้วลูกผู้ชายลูกของเราเป็นลูกผู้ชายด้วยแน่ใจเหรอไปดูตอนโตเนี่ยไปดูตอนโตเดี๋ยวไปเช็คให้เดี๋ยวไปเช็คให้ไอ้นี่ที่ในรูปนี่เป็นอะไรก็ดูดีเนี่ยฝ้ากาดจุดดำๆเต็มหน้าไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหลึกเลยนะเนี่ยเป็นฝ้าปื้นเลยค่ะพี่มันมาเองใช่ป่ะมันมาเองเพราะว่าด้วยฮอร์โมนด้วยอะไรเวลาท้องคนท้องอะฮอร์โมนมันจะเปลี่ยนเนี่ยค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้เราก็เป็นคนรักสวยรักงามเนาะไม่ว่าเราจะเราจะไม่ออกจากบ้านถ้าเราไม่สวยแต่ช่วงนั้นเราท้องเราทำอะไรกับหน้าเราไม่ได้เลยแต่ก่อนเราก็อาจจะแบบไปเลเซอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยไปฉีดนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าพอท้องปุ๊บเราทำไม่ได้กลัวส่งผลถึงน้องใช่กลัวส่งผลถึงน้องเราก็ต้องการอะไรที่แบบว่าดูแลเราได้อย่างปลอดภัยกับเราและลูกน้อยของเราด้วยเนี่ยนั่งดูอยู่ทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคุณน้องหน้าเนียนเรียบเลยนะแล้วก็ฟาดเมื่อกี้ที่เห็นในรูปอะไม่มีแล้วนะมันหายไปหมดเลยค่ะแล้วก็คือก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ด้านหน้าเนี่ยนะคะนาวโซนเนี่ยแหละค่ะคือไปเจอตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยออมก็เลยรู้สึกว่าแบบอุ๊ยตอบโจทย์อ่ะเพราะว่าเราไปเซิร์ชมาดูไปเซิร์ชดูแล้วว่าแบบว่าอุ๊ยของเขาปลอดภัยแล้วก็มีอย.คือออมเขาต้องเช็คตลอดใช่มั้ยเขาเป็นคนแบบนี้ให้ชัวร์ต้องเช็คให้ชัวร์คือมีอย.แล้วมั่นใจแล้วแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วเขาก็มีแลบอะไรที่แบบว่าคิดค้นแบบยืนยันและการันตีด้วยแล้วก็สารสกัดเนี่ยนำเข้าจากแบบต่างประเทศฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าสารสกัดดีหมดเลยเราก็ลองใช้ดูพอใช้ดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกแบบว่าเอ้ยความเปลี่ยนแปลงมันเห็นผลเลยแล้วคือมันปลอดภัยไงอันดับแรกเลยอ่ะคือความปลอดภัยแล้วก็เห็นผลแล้วก็คือความรู้สึกแรกที่ใช้แล้วมันแบบเปลี่ยนแปลงค่ะมันหายไปอ่ะคือมันเหมือนกับมันเริ่มจางขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะตอนแรกผมใช้ตัวครีมก่อนแล้วก็ตัวล่าสุดที่เขาออกมาเนี่ยเป็นตัวนี้เลยค่ะเซรั่มมาดอนน่าลิลลี่ชื่อน่ารักไหมชื่อเซรั่มมาดอนน่าลิลลี่มาดอนน่าลิลลี่ใช่แต่เก๋แค่ชื่อก็ดูแพงเนาะชื่อน่ารักมากนี่หยดไปอย่างงี้โอ้ยของตัวเองอะจะหมดใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะจะหมดคุณพี่ลองอะลองได้ไหมลองได้ไหมได้มีอะไรติดอะไรไหมติดขัดอะไรไหมอย่าลองไม่เอาน้องลองดีกว่าน้องลองเองน้องลองอุ้ยทำไมบีบสองหยดของตัวเองอะเปลืองอะเนี่ยทาลงไปแบบนี้แล้วมันจะซึมไปเลยแล้วก็คือแบบไม่เหนียวชื้นเลยไม่เหนียวเลยค่ะพี่ถามหน่อยสิเวลาเราจะเลือกอะไรในการใช้กับตัวเองเราเลือกได้ไงเราดูอะไรบ้างอ่ะเราถึงจะมั่นใจว่าเฮ้ยอันนี้ปลอดภัยแล้วมันได้ประสิทธิภาพที่เห็นผลต้องดูด้วยว่าเอ๊ะเขามีอะไรการันตียืนยันหรือเปล่า มีสถาบันอะไรที่รองรับไหมแล้วนี่คือเขาก็มีสถาบันเดิมสแกนนะคะทดสอบแล้วว่าไม่ระคายเคืองกับผิวเราหรือผิวคุณผู้ชมทุกคนเลยอ่ะคือแบบตรวจสอบมาแล้วแล้วก็คือมันไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบว่าเอ๊ะเราต้องทดสอบก่อนคือหมายความว่าเราก็ทดสอบตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยคือเราจะเอาอะไรเข้าตัวเราอ่ะเราต้องเช็คมันทุกอย่างเลยเนาะคือเช็คหมดแล้วเช็คอีกอ่ะเช็คแล้วเช็คอีกเช็คข้อมูลทุกอย่างแล้วก็ลองเทสดูหลังแขนซิอะไรอย่างเงี้ยลองมาเทสตรงนี้ซิมันมีผื่นขึ้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนแพ้ง่ายบวกกับเป็นคนแพ้ง่ายแล้วก็ฮอร์โมนที่บอกอะค่ะคือนี่ใช้ตอนท้องตั้งแต่ท้องแล้วนะคะคือใช้ตั้งแต่ท้องแล้วก็เนี่ยตอนจุดจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังใช้อยู่อ่ะคิดดูดิแสดงว่าปลอดภัยปลอดภัยแม้ว่าเราจะตั้งครรภ์แล้วก็ตามตั้งครรภ์แล้วตอนนี้ให้นมบุตรก็ยังใช้ยังคงใช้ได้อยู่ค่ะลูกก็ดูดนมไปก็ไม่มีผลกระทบอะไรใดๆทั้งสิ้นลูกดูดนมอุ้มลงอุ้มลูกดูดนมทางแม่ก็ทาครีมแล้ววนไปเซรั่มแล้วนั้นลิลลี่ไปอะไรอย่างงี้รู้สึกได้ตรงช่วงเวลาไหนสักประมาณเท่าไหร่เราถึงรู้อุ๊ยฝ้าไอ้กระมันจางลงไปแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงแรกๆเลยตั้งแต่ช่วงเอาง่ายๆเลยนะคือคืนแรกที่เราใช้เนี่ยเรารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงคือรู้สึกเองได้เลยอะว่าเอ๊ะทำไมหน้ามันแบบดูชุ่มชื้นดูแบบนิ่มดูแล้วก็แบบเรียบเนียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝ้ากาดจุดดำไม่ใช่ว่าใช้ปุ๊บแล้วมันหายปั๊บมันเป็นไปไม่ได้ก็ใช้ปุ๊บแล้วมันก็จะค่อยๆจางลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบแต่มันเห็นอย่างอ่อนโยนใช่ค่ะแล้วคือมันปลอดภัยอะคือปลอดภัยยังไงก็ได้แต่ว่าเราขอเห็นผลด้วยแล้วที่ขอดมสิปกติเวลาพี่ใช้พวกน้ำหอมพวกแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้มันจะหนักมากซอกคอไหมไม่ต้องอันนี้กลิ่นแบบธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเห็นไหมแล้วก็แบบดูดิพี่ลองจับดีว่ามันไปแล้ว
มันซึมไปเลยไม่มีอะไรมันเหมือนไม่มีความเหนียวเลยไม่มีแบบพาราเบนไม่มีสารฟอกขาวไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะแล้วก็ไม่มีน้ำหอมคือมันเป็นธรรมชาติงั้นสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไหนบ้างถึงจะใช้ตัวมาดอนน่าลิลลี่ของน้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฝ้าอากาศจุดด่างดำปัญหาทุกสภาพผิวอ่ะใครที่มีปัญหาทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นรอยแดงจากสิวหรือว่าเป็นผื่นหรือว่าเป็นรูขุมขนกว้างหย่อนคอยเหี่ยวคอคือนี่ใช้อ๋อใช้ถึงคอเลยใช้แบบปาดถึงคอเลยค่ะได้ด้วยแล้วแบบว่าตอนกลางคืนเนี่ยบางทีสมมติว่าพรุ่งนี้ต้องออกงานอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องแบบว่าบำรุงอย่างล้ำลึกมากก็อาจจะมาร์คไปเลยโบแบบอย่างแบบหนาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้ตัวครีมของตัวเขาเนี่ยค่ะเราก็ใช้เซรั่มก่อนแค่นั้นเองง่ายมากๆเลยยุ่งยากมันจะช่วยแบบว่าดึงสารบำรุงเข้าผิวได้แบบว่าอย่างรวดเร็วอะตัวเซรั่มตัวเนี้ยว่าแล้วทำไมช่วงที่แบบหายไปแสดงว่าช่วงนั้นคือวิกฤตหนักๆพอกู้ขึ้นมาปุ๊บมันก็เฮ้ยทำไมไม่เปลี่ยนเลยดูเด็กกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอายุก็40แล้วแล้วก็ไม่กล้าพูดดังสะเทือนอายุก็เลข4แล้วนะคะพอไม่ได้ไงเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมนิดนึงวันนี้ก็เลยอยากให้คุณผู้ชมหันกลับมาดูแลตัวเองเพราะอย่างน้อยที่สุดอ๋อมก็บอกแล้วว่าทุกอย่างอ๋อมเช็คมาให้หมดแล้วว่ามันปลอดภัยมีอย.ผ่านการทดสอบสภาพผิวทุกประเภทมาหมดแล้วทุกประเภทสถาบันอะไรทุกอย่างยืนยันหมดนะคะแล้วก็รับรองเลยว่าคุณผู้ชมต้องหลงรักมันอ่อมน่ะเพราะว่าปลอดภัยไม่มีแบบสวมอย.นะนี่อะไรไม่มีสวมนะจ๊ะไม่ได้เราต้องเลือกเลยนะเราเลือกเลยคือเซิร์ชไปปุ๊บขึ้นเลยอย.ของเขาถูกต้องตัวนี้เนี่ยวันนี้นี่มีสิทธิพิเศษก็คือจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นผลได้เร็วยิ่งขึ้นเอาง่ายๆดีกว่านะคะเราก็ไม่ต้องไปซื้อหรอกตัวนี้วันนี้เอามาให้เลยสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะรับไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าสั่งเซรั่มมาดอนน่าลิลลี่นะคะคุณผู้ชมรับไปเลยเครื่องผักเซรั่มไอโอนีตัวนี้เลยนะคะเขาจะช่วยยังไงตัวนี้ไปช่วยทำงานคู่กันยังไงควบคู่กันไปคือเราทาตัวเซรั่มมาดอนน่าลิลลี่เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ใช้เครื่องนี้สมมติว่าปุ๊บอันนี้คือต้องสั่งแต่อันนี้คือให้ทาไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เปิดเครื่องเราก็ค่อยๆแบบว่าเหมือนกับนวดหน้าค่อยๆอย่างเงี้ยทำให้ผักแบบว่าตัวสารสกัดต่างๆเนี่ยเข้าให้ซึมลึกมากยิ่งขึ้นเลยค่ะโทรเข้าไปเลยนะคะที่เบอร์02ค่ะ452ค่ะ9496เอาอีกทีนะ024529496ค่ะต้องทำการบ้านนิดนึงนะฮะมีแฟนเพจด้วยเข้าไปอ่านสรรพคุณเรื่องราวของรายละเอียดของโปรดักต์ได้หมดเลยใช่ไหมนาวโซเซิร์ชไปเลยก็เจอรูปอ่อมเลยนะคะนาวโซใช่แล้วค่ะกับหน้าเพจเมื่อครู่นี้ใช่แล้วรีบโทรกันไปเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ่อมสกาวใจนะคะก็อยากจะสวยแบบนี้ก็ต้องรีบโทรขอบคุณค่ะขอบคุณน้องนะคะขอบคุณมากครับสวยเลยแหละนะคะเนี่ยไม่รู้ใครสวยเมื่อชีวิตต้องการความแรง PTT Ultra Force Diesel ใหม่น้ำมันดีเซลพร้อมสารสูตรพิเศษรายแรกของโลกสัมผัสความแรงที่คุณสั่งได้เร่งเร็วแรงเต็มกำลังเครื่องยนต์สั่งตัวเองให้ไปข้างหน้าใหม่ PTT Ultra Force Diesel หนึ่งในเทคโนโลยี Ultra Force แรงดั่งใจทุกสัมผัสจากปตท.จมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณเรื่องเล่าชาวบ้านรายการที่จะเล่าทุกข่าวชาวบ้านทั่วไทยสอดส่องวิถีชีวิตประเพณีข่าวแปลกข่าวสีสันรวมถึงข่าวเดือดร้อนในช่วงบรรเทาทุกข์ที่ก๊อปปี้นางฟ้าซาลอนอดีตหนุ่มที่เคยคิดสั้นฆ่าตัวตายจนผันตัวมาช่วยเหลือสังคมและยังเต็มอิ่มเหมือนเดิมกับทุกชาวบ้านทั่วทั้งสารทิศกับใหญ่เป้าเล่าทุกข์เอางั้นยังไม่พอเตรียมกินเที่ยวทั่วไทยกับพิธีกรสาวสวยฝ้ายอัศดาพรที่จะพาคุณผู้ชมไปบุกสถานที่เที่ยวที่กินทั่วไทยและสุดท้ายในช่วงสุขใจวิถีไทยจะพาไปสัมผัสความเป็นอยู่วิถีคนไทยการเกษตรและอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านกับริชาระวิชาทางสุบุตรครบแบบนี้ที่นี่ที่เดียวในเรื่องเล่าชาวบ้านทุกวันจันทร์ถึงพุธบ่าย 3:00 น. ตรง
อย่าลืมดูช่อง5กฎหมายเลข1นะคุณผู้ชมสนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาป่าวองเต้อโลเวราว่านหางจระเข้แท้จากแอฟริกาคงจะไม่เข้าใจที่ปล่อยให้รักมันพังทลายในวันนั้นเธอคงไม่ยอมรับฟังกับเหตุผลที่ฉันต้องทำเธออย่างนั้นมันทำให้เธอเสียใจทำเธอให้มีน้ำตาอยากบอกให้รู้เอาไว้ไม่อยากจะรั้งเธอไว้ไม่อยากเป็นคนทำร้ายใจใครมากกว่านี้โปรดอย่ามาทนกับฉันไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้ชีวิตเธอนั้นมันดีกว่าวันนี้คงพอเข้าใจว่าสิ่งที่ฉันได้ทำลงไปอยากให้ได้ดีมันคงเจ็บจนท้อใจแต่ว่าสุดท้ายลงเอยยังไงก็ยังรักต้องยอมให้เธอเสียใจทำเธอให้มีน้ำตาอยากบอกให้รู้เอาไว้ไม่อยากจะรั้งเธอไว้ไม่อยากเป็นคนทำร้ายใครใครมากกว่านี้โปรดอย่ามาทนกับฉันไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้ชีวิตเธอนั้นมันดีกว่าวันนี้ต้องทำอย่างนี้อยากให้เธอนั้นเจอกับสิ่งที่ดีอย่าห่วงเพราะฉันยังจะคอยเฝ้าดูจนกว่าเธอจะไปถึงวันนั้นดีกว่าอยู่กับฉัน
ท่อนท้ายนี่แหละไม่กล้าเข้ามาเลยกลัวจะกัดคอพี่ไม่ใช่แดกเออเท่มากเลยเพลงที่จบไปคือเหตุผลใช่ไหมนี่คือ The Exist นะฮะครับผมน้องเล่นใส่เต็มแต่เช้าเลยเหรอมาเต็มมากเลยองลงมากเลยนะมีทั้งเสียงแบบหนักมีทั้งเสียงพูดเนี้ยอ้าวแนะนำสมาชิกก่อนในวงครับมีใครกันบ้างครับสวัสดีครับดอมครับกีตาร์นะครับวันนี้เจ็บครับเจ็บนิดนึงก็เลยมาดูสาวให้โอเคครับสวัสดีครับนัทมือเบสครับน้องนัทมือเบสนะฮะสวัสดีครับเป้ครับกีตาร์ครับครับเป้กีตาร์ครับสวัสดีครับผมแฮกครับตีกลองครับแฮกตีกลองครับผมวินครับร้องนำนะครับเป็นไงบ้างพูดถึงเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เหตุผลก็มันเป็นเหตุผลของความรักอีกแง่มุมหนึ่งบางทีเราไม่ได้พูดถึงเราจะไม่รู้แต่ว่าจริงๆมีความเสียสละอยู่ในนั้นอยู่มันรู้สึกเหมือนแบบเราไม่ดีพอให้ผู้หญิงไปเจออนาคตดีๆอะไรอย่างนี้ป่ะคะเอออยากเข้าใจจริงๆเราดีพอครับแต่อยากให้เขาได้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับคือเรารู้จุดจบแล้วก็ตัดสินใจดีกว่าดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วไปจบเอาข้างหน้ามันมีครอบครัวแล้วมันไม่ดีรักเขามากกว่ารักตัวเองเรียกมองให้เห็นทางของตัวเองอะรักทั้งตัวเองแล้วก็รักทั้งเขาด้วยมองโลกความเป็นจริงอะไรแบบเห็นเอ็มบูเอ็มบีมีเรื่องของการแบบโอ้โหยิงปงยิงปืนเหมือนหนังบู๊อะไรสื่ออะไรเนี่ยก็ผมอยากจะนำเสนอที่แบบมันอนาคตไปแล้วเพราะการเสียสละในยุคนั้นผมว่ามันน่าจะยิ่งใหญ่แต่ว่าเราไม่รู้จะถึงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลองเล่าให้ฟังคร่าวๆใน MV คือตัวนางเอกเขาไม่ใช่คนมนุษย์แต่พระเอกทำทุกอย่างเพื่อให้ผู้หญิงอยู่รอดต้องยอมออกไปข้างนอกเพื่อหาอะไรบางอย่างมาช่วยเขาแต่สุดท้ายแล้วผู้หญิงก็ตามออกไปนะครับเรื่องราวเป็นยังไงเหมือนหนังเลยเหมือนหนังครับอารมณ์เหมือนหนังเลยนะคะนี่คือ MV แล้วที่มาของชื่อ The Exist นี่คืออะไรยังไงครับคือพวกเรารวมตัวกันมานานมากครับเราจริงๆเราก็อยู่ในยุค90เลยด้วยซ้ำก็เล่นกันคืนบ้างรุ่นเดียวกันเหมือนเคยเจอใครบางคนในนี้สักที่นึงใช่ไหมคะเจอที่ไหนคะไม่ตามค่ายเพลงอะไรอย่างเงี้ยตามตรงตัวเลยครับ The Exist คือการดำรงอยู่มีตัวตนคือเรายังอยู่เราอาจจะไม่ได้โลดแล่นบนด้านหน้าแต่เรายังทำเรายังผลิตเรายังไม่ทิ้งความฝันเรายังสู้ต่ออยู่ในเส้นทางสายดนตรีใช่ครับจะยากยังไงก็ลุยต่ออ่ะฝากผลงานหน่อยสำหรับวง The Exist ครับครับก็ตอนนี้เป็นซิงเกิล2แล้วซิงเกิลแรกก็เป็นแอบฝันนะครับก็ติดตามได้ทาง YouTube แล้วก็เพจทาง Facebook นะครับ Freedom Music Club หรือไม่ก็เพจของพวกเราเองก็คือ The Exist Band ครับผมทุกวงครับเข้าไปติดตามได้นะครับ Freedom Music Clubคือชื่อค่ายใช่ครับชื่อวงก็คือย้ำอีกครั้งหนึ่ง The Exist นะแล้วเพลงที่จบไปคือเหตุผลครับผมขอบคุณที่เอาเพลงพร้อมมาฝากกันนะครับหวังว่าจะได้ฟังเพลงต่อไปเร็วๆนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดเวลานะคะลาไปพร้อมกันตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ